ก่อนจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นขอเริ่มต้นที่ประเทศไทยก่อนอาจารย์ฮะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก21เขตเศรษฐกิจเพิ่งจบไปแล้วแล้วเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปกต่อปลายปีนี้ความสำคัญของเอเปกคืออะไรครับอาจารย์เอเปกคือองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมาเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนครับมันจะมีความหมายมากเพราะว่าประเทศรอบๆภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมีจำนวนตั้งจำนวนมากนะครับ30กว่าประเทศครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการประชุมในระดับรัฐมนตรีการค้าปรากฏว่ามี5ผู้แทนซึ่งก็เป็นผู้แทนของประเทศที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียไปก่อนหน้านี้เขาวอล์กเอาท์เดินออกจากที่ประชุมด้วยทันทีที่ทางรัฐมนตรีการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียจะขึ้นกล่าวอาจารย์มองว่าจะมีผลกระทบยังไงบ้างไหมครับคือการเดินวอล์กเอาท์เนี่ยมันเป็นการแสดงออกทางการเมืองแต่องค์กรนี้ชื่อว่าองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพราะฉะนั้นต้องถามว่าการวอล์กเอาท์เนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับนอกจากนี้ยังมีการแซงชั่นต่อรัสเซียและทำสงครามกับจีนซึ่งก็เป็นกลุ่มสมาชิกอยู่ในเอเปกด้วยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือหรือไม่นะครับเจตนาเพื่ออะไรวอล์กเอาท์ไปเนี่ยนะครับจะลาออกไปหรือว่าจะต้องการแสดงอะไรครับแต่ทีนี้เองด้วยความที่มีการวอล์กเอาท์เกิดขึ้นจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าคือการประชุมในระดับผู้นำ21เขตเศรษฐกิจปลายปีนี้ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพด้วยไหมฮะอ๋อแน่นอนครับผมว่ามันเป็นปัญหาคืออย่างนี้ต้องมองก่อนว่าที่รัฐมนตรีของเราแถลงว่าประสบความสำเร็จนะครับในการประชุมเนี่ยความจริงก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมนะใช่แต่มันไม่มีแถลงการร่วมอะไรที่มีสาระเลยเพราะว่า มีการ walk out กันมีการไม่เห็นด้วยกันในประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะนำไปสู่ปัญหาในการประชุมปลายปีก็จะแบบเดิมคือจะมีการ walk out มีการคว่ำบาตรอะไรกันนะครับมีการแล้วก็อีกอย่างนึงจะไม่มีแถลงการร่วมซึ่งมีสาระเพราะมันไม่สามารถตกลงอะไรกันได้ประเด็นอีกอันนึงที่กำลังจะเกิดปัญหาก็คือว่าตอนนี้สหรัฐซึ่งเดี๋ยวจะพาดพิงจากคุณอาจจะถามผมสหรัฐเองก็กำลังมีการพูดคุยกับทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อจะจัดตั้งองค์กรใหม่ให้ชื่อว่า IPEC นะครับ IPEC IPEC นี่คือ Indo-Pacific Economic Framework นะครับซึ่งจะไม่มีจีนและรัสเซียโดยจะให้ญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผู้ไปล็อบบี้หาคนให้ออกจากไอเอเปกมาอยู่ไอเปฟนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะทำให้อาจจะทำให้เอเปกล้มไปโดยปริยายหรือไม่ก็จีนกับรัสเซียจะต้องไปบูสต์อัพเอเปกให้มันเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่มีประเทศที่เขาวอล์กเอาท์หรือว่าประเทศที่เขาชวนออกไปสำหรับประเทศไทยเรานั้นก็มีแนวโน้มว่าจะเข้าไอเปฟเนี่ยนะครับด้วยทีนี้อาจจะเกิดผลเสียหรือไม่หรือว่าอาจจะชี้แจงให้เขาเข้าใจแล้วก็อยู่มันทั้งสองกลุ่มอันนี้ก็ต้องดูท่าทีเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐมนตรีต่างประเทศท่านจะไปรับปากแล้วว่าจะไปร่วมในไอเปฟครับอาจารย์นิดเดียวก่อนจะไปอินโดแปซิฟิกฮะขอกลับมาเอเปกก่อนเนี่ยนะครับด้วยความที่การจัดการประชุมเอเปกของบ้านเราปลายปีนี้ก็จะเกิดขึ้นในเดือนเดียวกันกับทางอินโดนีเซียที่จะมีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ด้วยแล้วก่อนหน้านี้เหมือนสหรัฐก็มีการเรียกร้องไปถึงอินโดนีเซียเหมือนกันว่าอย่าเชิญผู้นำรัสเซียเข้ามาร่วมประชุม G20 แต่ณขณะนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าสำหรับเอเปกเองเนี่ยจะมีการเรียกร้องแบบเดียวกันจากชาติตะวันตกหรือไม่จุดยืนและท่าทีของไทยในฐานะเจ้าภาพควรจะเป็นยังไงดีฮะผมก็ไม่แน่ใจในท่าทีของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะแต่ผมมองว่าถ้าจะให้ดีเราควรจะเป็นกลางคือเราต้องเชิญหมดอะตามเงื่อนไขของพันธะที่มีต่อเอเปกนะครับก็เขาเป็นสมาชิกเราไม่เชิญเขาได้ยังไงใช่ไหมครับครับเพราะงั้นแม้แต่อินโดนีเซียผมว่าก็คงปฏิเสธคำขอของตะวันตกครับผมเชื่อว่าอินโดนีเซียคงไม่ยอมเพราะงั้นเจ้าภาพต้องเชิญให้ครบก่อนถูกครับแล้วเขาจะมาไม่มาเรื่องของเขานะครับส่วนการประชุมสุดยอดเนี่ยเข้าใจว่าคงใช้ประเภทวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะคงไม่ได้มาตัวจริงเสียงจริงมั้งผมเข้าใจอย่างนั้นนะในสถานการณ์นั้นอย่างเนี้ยมันก็คงเป็นการยากที่จะให้ผู้นำระดับสำคัญมาประชุมในประเทศไทยครับครับ
พอจัดในรูปแบบของการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็มีโอกาสที่สามารถประชุมร่วมกันได้ง่ายขึ้นอีกนะฮะใช่ครับลดการเผชิญหน้ากันด้วยใช่ทีนี้อาจารย์ฮะขอกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นหน่อยนะครับการที่สหรัฐเดินทางมาเยือนทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นในครั้งนี้ประชุม2วงหลักๆทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงเอาด้านเศรษฐกิจก่อนที่อาจารย์พูดถึงไอเป๊หรือว่าอินโดแปซิฟิกเนี่ยในกรอบนี้เป้าหมายจริงๆของสหรัฐที่เขาอยากจะเห็นที่เขาต้องการคืออะไรนะฮะก็คือการปิดล้อมจีนและรัสเซียออกไปจากวงจรเศรษฐกิจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอันนี้เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือสมรภูมินี้จริงๆเป็นที่น่าสนใจและน่าสนุกเพราะว่ามันจะเป็นถ้ามองในแง่วอร์เกมนะครับแต่เพราะว่ายังไม่มีการหลั่งเลือดสักหยดเลยแต่จะมีผลกระทบต่อการค้าโลกอย่างสำคัญแล้วก็สุดท้ายความขัดแย้งอาจจะรุนแรงถึงขนาดเกิดสงครามได้เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลในเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวงหนึ่งที่เขาวางทางด้านเศรษฐกิจส่วนวงทหารซึ่งเข้าใจว่านี่เดียวอาจารย์เอาเศรษฐกิจต่อก่อนนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่มีรายละเอียดของกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกมาเหมือนยังไม่ได้มีการลงในรายละเอียดว่าจะถึงขนาดเป็นเขตการค้าเสรีมีการลดกำแพงภาษีแต่จะเป็นความร่วมมือคร่าวๆในด้านของเศรษฐกิจดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเองนะอาจารย์ฮะมันจะเหนียวแน่นหรือเกิดข้อตกลงทางเศรษฐกิจใหญ่ๆขึ้นเหรอฮะมันก็จะพัฒนาไปสู่การที่จะลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีอากรเรื่องแบเรียร์อื่นๆหรือการกีดกันอื่นๆนะครับในกลุ่มของประเทศสมาชิกนอกจากประเด็นที่ตั้งไว้ก่อนอันนี้เป็นประเด็นตัวล่อเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเท่านั้นแหละครับอ๋อแต่อาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวพอผ่านไปนานๆเข้าจะมีการลงรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของการค้าเสรีได้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องมันต้องพัฒนาไปสู่จุดนั้นแหละครับเพื่อเอามาแทนเอเปกนะครับเป้าหมายจะแทนได้หรืออาจารย์เพราะว่าด้วยจำนวนประเทศที่ซ้ำซ้อนกันด้วยขนาดเศรษฐกิจหรือยังไงฮะก็อาจจะคืองี้ไอเอเปกเนี่ยมันเฉพาะประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ไอเปฟเนี่ยมันทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียด้วยเพราะงั้นมันก็จะมีประเทศเข้ามาร่วมนี่ผมว่าจำนวนไม่น้อยนะอาจจะไม่ต่ำกว่าที่เป็นสมาชิกเอเปกแล้วก็หลายประเทศเนี่ยถ้าผมมองแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นทั้งสองกลุ่มเลยก็ได้เพราะมันได้ประโยชน์ถ้าเราเป็นทั้งสองกลุ่มเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นการดีสำหรับประเทศไทยด้วยแสดงว่าที่สหรัฐเขาประกาศความร่วมมือไอเปฟหรือว่าอินโดแปซิฟิกเอาไว้เบื้องต้น12ประเทศนี่แค่ระยะแรกเท่านั้นอาจจะมีโอกาสเพิ่มสมาชิกไปอีกใช่ไหมฮะใช่ครับเขาก็ต้องพยายามขยายเพื่อสร้างอิทธิพลในการปิดล้อมจีนนะครับอันนี้เป็นการปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจนะปิดล้อมทางด้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปครับครับแต่เป้าหมายอย่างหนึ่งถ้าเทียบกันดูนะอาจารย์ฮะเอเปกเนี่ยเราก็อยากเห็นเขตการค้าเสรีในกลุ่มทั้ง21เขตเศรษฐกิจเหมือนกันของไอเปฟจะมีโอกาสทำได้เหรออ๋อมันมีความเป็นไปได้ครับเพราะเขาก็ส่งตอนนี้ส่งญี่ปุ่นนะครับในคิชิดะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคอยไปล็อบบี้แล้วรวมทั้งให้เกาหลีใต้ด้วยแล้วทั้งสองประเทศนี่อย่าลืมว่ามีความสัมพันธ์เศรษฐกิจกับหลายๆประเทศเป็นนัยยะสำคัญทีเดียวเพราะงั้นเขาพยายามดึงแล้วกลุ่มประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียนี่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไอเปฟอีกตั้งเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเอเปกด้วยเพราะงั้นดึงเข้ามากลุ่มประเทศทั้งแอฟริกานะครับเช่นแอฟริกาตะวันออกหรือว่ากลุ่มทางตะวันออกกลางอย่างเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะดึงเข้ามาร่วมเพราะว่าในไอเป็ดพวกนี้ไม่ได้เป็นนะครับเพราะไม่ได้อยู่เอเชียแปซิฟิกครับความเคลื่อนไหวในการก่อร่างสร้างตัวของอินโดแปซิฟิกในกรอบนี้เนี่ยอาจจะยิ่งเป็นการเร่งทำให้เอเป็กต้องมีการกระชับแล้วมีความเข้มข้นในการเอื้ออำนวยการค้ากันมากขึ้นไหมอาจารย์ถ้ามองกลับกันนะมันอาจจะต้องมีการแข่งขันกันเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะถ้ารัสเซียกับจีนซึ่งอยู่ในเอเปกเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะ เร่งเครื่องให้เอเปกเนี่ยดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะมันจะแข่งกับระหว่างเอเปกกับไอเปฟนะครับมันจะแข่งกันอยู่แต่ทีนี้เองเนี่ยพอแข่งกันอยู่ของ2กลุ่มที่ว่านี้แล้วก็มีชาติมหาอำนาจเป็นตัวตั้งตัวตีที่อยู่กันคนละขั้วด้วยเนี่ยนะครับครับอาเซียนของเราเนี่ยควรจะมีจุดยืนโดยการเข้าร่วมทั้งสองกลุ่มได้ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องเลือกนะอาจารย์เนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะ
แต่เฉพาะหน้าเนี่ยอาเซียนก็ไม่ได้เป็นเอกภาพอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าจะดึงจากเอเปกไปอยู่ไอเปฟเนี่ยอย่างเขมรลาวพม่าเนี่ยคงไม่ไปแน่นะครับถ้ามองในแง่นี้นะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยคงไปนะครับทีนี้จะอยู่ทั้งสองค่ายหรือว่าจะอยู่ค่ายเดียวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละประเทศครับแล้วเราประเทศไทยเราถ้าให้ผม recommend เนี่ยผมว่าเราก็น่าจะเป็นทั้งสองแห่งแล้วก็ชี้แจงให้ทั้งสองมหาอำนาจได้เข้าใจว่าเราต้องดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติแหละครับครับแต่ถ้าทีสหรัฐณเวลานี้ทั่วโลกก็งงๆนิดนึงอาจารย์ฮะคือด้านหนึ่งเหมือนกับว่าตั้งใจจะไปสร้างกรอบความร่วมมือในมิติต่างๆเพื่อจะคานอำนาจกับจีนแต่เห็นล่าสุดทางไบเดนเขาบอกว่าเดี๋ยวพอกลับไปสหรัฐรอบนี้จะมีการคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเขาอาจจะยุติเรื่องของสงครามการค้ากับจีนด้วยการลดกำแพงภาษีลงตกลงยังไงกันแน่ฮะเนี่ยมันก็จะเป็นนโยบายที่ค่อนข้างสับสนอยู่ผมก็ยังไม่เข้าใจท่าทีของคุณไบเดนเพราะว่าไม่รู้ว่าอาการอัลไซเมอร์ท่านกำเริบหรือเปล่า นะครับเพราะว่าท่านก็ไปพูดเรื่องไต้หวันเรื่องอะไรในซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็ต้องออกมาแก้ไขหมดนะครับแม้กระทั่งตอนพูดเรื่องจะจัดการกับปูตินให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องกระทรวงต่างประเทศก็ต้องมาแก้ไขผมไม่แน่ใจว่านโยบายของท่านเนี่ยจะเอายังไงในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าท่านอาจจะต้องการเปิดศึกหน้าเดียวก็ได้คือต้องการจะเล่นงานรัสเซียอย่างเดียวโดยที่ลดการเผชิญหน้ากับจีนแต่ว่าถ้าจะมองอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อีกเพราะท่านยังพูดถึงประเด็นไต้หวันอยู่อย่างชัดเจนว่าท่านจะปกป้องไต้หวันครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อนะสำหรับประเด็นนี้อาจารย์ใช่ใช่ทีนี้มากรอบความมั่นคงบ้างฮะกลุ่มประเทศสควอชเนี่ยที่ประกอบไปด้วยสมาชิก4ประเทศนั่นก็คือสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อินเดียอันนี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงและความสำคัญคืออะไรฮะคือเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อปิดล้อมจีนคือจีนเนี่ยมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่า BRI คือ Belt and Road Initiative หรือว่าเส้นทางสายใหม่ครับเพื่อขยายอำนาจอิทธิพลโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจนะครับต่อเส้นทางทั้งรถไฟหรือทางเดินเรือก็แล้วแต่ไปยังหลายทวีปรวมทั้งรถไฟจากจีนเข้าไปยุโรปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนเรียกว่ายุทธศาสตร์เส้นทางสายใหม่หรือ BRI ซึ่งเป็นการรุกโดยใช้เศรษฐกิจนำนะครับสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากีสถานสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ศรีลังกาจีบูติหรือว่าที่ทานซาเนียเป็นต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดำเนินเศรษฐกิจโดยประสานกับประเทศต่างๆมากขึ้นสหรัฐก็ต้องการจะใช้กระบวนการที่จะมาปิดล้อมจีนนะครับในทางการเมืองเพราะจีนเอาเศรษฐกิจนำสหรัฐก็เลยมาสร้างกลุ่มควอดขึ้นโดยสร้างความร่วมมือจากญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐแล้วก็อินเดียอย่างไรก็ตามตอนนี้อินเดียเริ่มจะมันก็จะถอยเพราะบอกว่าจะร่วมมือในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการไปเผชิญหน้าหรือปิดล้อมจีนครับแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีคำกล่าวที่ว่าไอ้ตกลงคอร์สที่ว่านี้เนี่ยคือนาโตอีกภาคนึงในภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงบ้างฮะก็พูดกันแต่ว่ามันจะทำได้เข้มแข็งหรือไม่เพียงใดเนี่ยมันก็ต้องดูท่าทีอย่างอินเดียตอนนี้เริ่มดีคลายนะครับแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มที่สหรัฐก็ตั้งขึ้นมาคือออกุสนะครับคือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียในการจะถ่ายเทเทคโนโลยีด้านเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ซึ่งดูเผินๆเหมือนกับแค่นั้นแต่จริงคือความร่วมมือที่จะสร้างเรือดำน้ำให้ออสเตรเลียพลังนิวเคลียร์ให้มาดำเนินการหรือปฏิบัติการในทะเลจีนและเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นอีกวงหนึ่งที่สหรัฐกำลังดำเนินการทีนี้จากพูดถึงควอดเนี่ยถ้าอินเดียดีคลายซะแล้วแล้วก็ประเทศอื่นก็อาจจะไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมมือเนี่ยวงล้อมที่จะปิดจีนตรงนี้ก็ค่อนข้างยากแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของกองเรือที่7ตอนนี้เป็นกองเรืออินโดแปซิฟิกไปแล้วก็ตามแต่ถ้าได้ไม่รับความร่วมมือจากปีกขวาสุดคืออินเดียเนี่ยผมว่าปีกด้านนี้ก็จะอ่อนเพราะจีนก็แผ่ขยายอิทธิพลไปโดยการสร้างท่าเรือน้ำลึกในหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดียที่ผมกล่าวมาแล้วครับครับเอ๊ะอาจารย์ขยายความนิดนึงฮะกลุ่มควอด4ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงรู้สึกว่าทางฝั่งอินเดียเหมือนเริ่มมีท่าทีถอยห่างจากควอดมากขึ้นนะครับจีนเริ่มแถลงว่าไอ้อินเดียแถลงว่าเขาจะร่วมมือกับควอดในการในเรื่องที่สร้างสรรค์เท่านั้น
ก็แสดงว่าถ้าต้องเผชิญหน้ากับจีนเขาไม่เอาแต่ถ้าจะคุยกับจีนเขาเอานะครับและตอนนี้อินเดียก็เริ่มค้าขายกับรัสเซียด้วยโดยไม่ฟังสหรัฐหรือตะวันตกมันก็แสดงว่าอินเดียก็ไม่ต้องการเผชิญหน้ากับจีนซึ่งมีปัญหาชายแดนกันอยู่ทุกวันนี้อินเดียก็ต้องพยายามคลี่คลายปัญหาที่จะต้องเผชิญหน้ากับจีนอยู่นะครับครับแต่นับตั้งแต่ตั้งกลุ่มควอด4ประเทศที่ว่านี้ขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจากความร่วมมือครั้งนี้เลยใช่ไหมฮะก็มันอาจจะต้องล้มไปหรือว่าต้องไปปรับโครงสร้างใหม่เพราะงั้นตรงนี้ก็เลยมีการพูดกันเรื่อยเรื่อง NATO 2ซึ่งผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะประเทศที่มาร่วมมีแต่ประเทศเล็กๆทั้งนั้นนะครับถ้าจะมาร่วมเพื่อขยายสมาชิกจากควอดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีต้องมีสมาชิกมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าจะปิดแนวล้อมจีนเนี่ยต้องได้รับความร่วมมือจากอินโดนีเซียเพราะทางสภาพภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอินโดนีเซียเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นจะระหว่างทะเลจีนกับมหาสมุทรอินเดียนะครับยาวเหยียดไปเลยเพราะงั้นแต่ว่าท่าทีอินโดนีเซียตอนนี้ก็ยังเฉยๆนะครับไม่เคลื่อนไหวอะไรครับจากนี้ไปอาจารย์มองว่าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของชาติมหาอำนาจยังไงบ้างฮะคือมันก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นเพราะยังไงก็แต่เนี่ยมันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วอำนาจซึ่งมีผลประโยชน์มหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลไกทางเศรษฐกิจนะครับกลไกทางดิจิตอลระบบดิจิตอลทั้งหลายและรวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆทางด้านการค้านี่อย่างมากนะครับกลไกทางการเงินก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในกรณีที่ IMF ใช้นโยบายไปเที่ยวไปยึดเงินสำรองการเงินระหว่างประเทศเขาเนี่ยมันก็เท่ากับเอามาเล่นการเมืองกันละนะครับเพราะงั้นทางรัสเซียทางจีนก็ต้องสร้างระบบของตัวขึ้นมาซึ่งจะทำให้ตะวันตกเนี่ยและสหรัฐเสียผลประโยชน์เยอะนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ G5 หรือว่าการใช้สื่อมวลชนอย่าง Facebook หรืออย่างอื่นเนี่ยเขาก็ต้องสร้างระบบขึ้นมาแข่งขันซึ่งทำให้ทุกวันนี้ที่ต้องจ่ายเงินค่าตรงให้กับไอแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นจำนวนมากค่ากับจีนกับรัสเซียสร้างระบบของตัวสำเร็จแล้วก็มีสมาชิกอยู่เนี่ยโลกก็จะแบ่งเป็น2ขั้ว2ข่ายทันทีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ